ครับคือเดี๋ยวนี้เขาก็สร้างภูมิขึ้นมาเหมือนกันนะพวกที่ต่อต้านเนาะครับครับเขาจะสร้างภูมิมาต่อต้านท่านก็เหมือนกันคือท่านก็ต้องคืออะไรที่มันจะทำให้มันดีขึ้นอ่ะก็ทำเถอะครับก็ให้กำลังใจก็พูดกันง่ายๆก็คือว่าพูดกันง่ายๆก็คือว่าในลักษณะที่ว่าในขณะนี้ตอนนี้จะปฏิรูปประเทศไทยได้ก็ต้องใช้ระยะเวลาตอนนี้แหละครับครับถ้าเราไม่ใช้ตอนนี้ก็คงจะลำบากเนาะมีเครื่องมือนะเออเครื่องมือที่จะทำได้มีเครื่องมือใช่อย่างเช่นที่มันบุกลุกอย่างเงี้ยเอามาทำให้คนจนได้ใช้ประโยชน์เงี้ยผมว่าดีที่สุดเลยฮะบุกลุกป่าเนาะบุกลุกป่าบุกลุกการใช้ที่ดินในป่าสงวนในคนรวยเท่านั้นแหละที่มาทำอะไรที่ไร้สาระเนี่ยครับก็ตอนนี้กำลังจนไม่มีที่ทำกินเนี่ยผมสงสารจริงๆนี่ไงก็เลยต้องใส่ที่เยอะๆไปทำครับก็ไปทำอะไรที่สนุกสนานของเขาเนี่ยผมว่ามันแย่จริงๆในยุคนี้นะผมว่าอะไรที่จะคนจนแค่จะมีที่หนึ่งไร่สองไร่นี่ยากลำบากก็คงต้องอาศัยผู้นำไงตอนนี้ที่ดินแถวอยุธยาแถวสุพรรณบุรีนี่เป็นของในทุนหมดนะอย่างนี้อาจารย์ผมว่าน่าจะปฏิรูปให้ได้นะครับตอนนี้รัฐบาลก็ทำอยู่นี่ครับครับตอนนี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆไล่แล้วครับไล่ทีละอย่างแล้วมาให้กำลังใจเนาะอาจารย์อนุสรครับได้ยินเสียงแล้วก็เห็นตัวแล้วก็หล่อนะขอบพระคุณมากครับไปผมดูทุกวันแล้วครับอาจารย์อาทรกับคุณสมบูรณ์อาจารย์สมบูรณ์ก็ดูทุกวันขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากด้วยตอนนี้อ้าวถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็ต้องเห็นผมมาสิต้องเห็นแน่นอนโอเคครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่แบงค์น้อยครับครับครับก็เป็นเสียงจากทางอีสานขอนแก่นนะครับแต่ทางสายภาคใต้เรายังไม่มีนะสายทางภาคเหนือก็ยังไม่มีว่าแล้วมาแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านกำลังอยู่ในรายการสวัสดีครับอาจารย์ลูกสาวโทรหาฉันให้อาจารย์โทรแล้วครับป้าชุมพวงครับป้าชุมพวงจ้ะใช่ครับใช่ครับโทรแล้วครับเมื่อวานได้คุยกันฟังไว้ใช่ไหมครับครับขอบคุณค่ะอาจารย์โอเคครับคุณหมอเลยโทรมาถามดูจ้ะโอเคโทรมาถามแล้วคุยกันโอเคครับพักใหญ่ๆด้วยครับขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณครับค่ะค่ะครับสวัสดีครับท่านกำลังอยู่ในรายการสามัคคีประชาชนนะครับออกอากาศทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 19:00 นถึง 20:00 นทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 13 สยามไทยแล้วก็รายการสื่อกลางสภาไทยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาวันเสาร์นะครับ 10:00 นถึง 11:00 นคลื่นแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มไว้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับมานำแชร์ครับอนุสรณ์ใช่ไหมครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับกำแพงเพชรเป็นยังไงบ้างครับโอ้ยร้อนร้อนกำแพงเพชรร้อนเมื่อวานร้อนหนักมากเลยโอ้โหกรุงเทพร้อนมากเมื่อวานพี่สามารถเนี่ยเป็นผู้พิการครับพี่สามารถนี่เป็นผู้พิการทางด้านอะไรครับสายตาสายตาใช่ไหมครับครับใช่ครับใช่แต่ก็เปิดทางวิทยุรับฟังอยู่ใช่ไหมครับฟังอยู่ครับผมเป็นยังไงบ้างฟังรายการสื่อกลางได้สาระอะไรยังไงไหมครับได้สาระดีครับผมเรื่อยมีความรู้ดีครับผมแหมต้องขอบคุณติดตามรายการไปเรื่อยๆนะครับแล้วมีข้อมูลจะร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่ได้รับความเป็นธรรมทางสังคมทางรัฐหน่วยงานภาครัฐหรืออะไรก็แจ้งมานะครับเพื่อเราค่อยๆปรับปรุงพัฒนาในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทำปฏิรูปประเทศให้เดินหน้านะครับแก้ไขกันช่วยๆกันเป็นคนละไม้คนละมือนะครับผมขอขอบคุณกองทัพที่ให้เบี้ยชีพมันเป็น800ครับเบี้ยชีพทำไม่ได้ครับครับเป็นแบบนี้ได้500อันนี้ไอ้กองทัพกำลังมาไอ้ก่อนมาได้อดีตนะได้500ครับรัฐบาลก็กำลังแก้ไขในการเพิ่มจะบอกว่าขอบคุณรัฐบาลใช่ไหมครับผมใช่แล้วก็ใช่เพิ่มให้300ครับก็คือผู้พิการตอนนี้เนี่ยเขากำลังให้ความสำคัญกับผู้พิการครับเนื่องจากว่าไม่ว่าจะเป็นทางเท้าทางลาดทางอะไรต่างๆเนี่ยนะครับห้องน้ำต่างๆนี่เขาเตรียมให้กับผู้พิการเขาถือว่าผู้พิการก็คือผู้หนึ่งที่เป็นใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเป็นคนที่มีสิทธิ์มีเสียงทุกอย่างนะครับเวลาไปลงคะแนนเขายังมีเขาเรียกว่าอะไรนะให้ลงคะแนนเลยนะที่ลงคะแนนนะใช่จัดไว้ให้โดยเฉพาะนะครับเขากำลังให้ความสำคัญครับเพราะว่าถือว่าเป็นมนุษย์เหมือนกันครับและที่สำคัญที่สุดก็คือเวลารัฐบาลทำดีแล้วท่านมาชมอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าต้องขอบพระคุณด้วยนะครับก็ยังมีหน่วยงานเอกชนอีกหลายที่ครับนะครับในการที่จะรับผู้พิการเนี่ยไปทำหน้าที่เวลาพิการทางสายตาก็เป็นพูดนะครับเป็นพูดไปแล้วก็พิการทางส่วนอื่นก็ยังสามารถจะทำงานได้ยังมีหน่วยงานในเอกชนอีกหลายที่ครับที่รับตรงนี้นะครับก็ถือว่าต้องช่วยกันต้องขอขอบคุณต้องขอขอบคุณนะครับเอกชนอาจารย์ดีไปเลยนะว่าพลังงานนิวเคลียร์นี่จะมีการหมดไหมครับผมจะ
จะฟังทางวิทยุได้โอ้ได้ครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบเลยนะครับขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับคำตอบก็คือว่าหมดสิครับใช่นะครับพลังงานนิวเคลียร์หมดครับแต่พลังงานนิวเคลียร์เนี่ยนะครับในเป็นพลังงานที่แพงแพงครับแพงและใช้สูตรทางเคมีนะครับค่อนข้างจะอันตรายทีเดียวเลยต้องควบคุมให้ดีนะครับในขณะเดียวกันเราใช้พลังงานจากส่วนนี้นะครับเราก็ต้องควบคุมให้ได้ด้วยตอนนี้รัฐบาลกำลังสนับสนุนให้มีพลังงานทดแทนครับทุกบ้านทุกเรือนสามารถติดตั้งแผงโซลาเซลล์เพื่อขายให้การไฟฟ้าได้ลงทะเบียนได้นะก่อนสิ้นเดือนวันที่30มิถุนาครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้บริษัทเอกชนเนี่ยก็ไปทาบทามบ้านต่างๆเนี่ยหมู่บ้านนะเพื่อจะตั้งแผงโซลาเซลล์ตั้งแผงโซลาเซลล์บนหลังคาเลยนะครับแล้วขายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยขายดีมากนะรีบๆทำซะทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับจากมหาสารคามสวัสดีค่ะสวัสดีครับจันน้ำชายจันน้ำชายจันนุสวรรค์ค่ะครับขอโอกาสดูเราสองคนในวันนี้วันอาทิตย์นี้ด้วยนะช่อง13สยามไทยครับจะได้เห็นหน้าไงจะได้เห็นหน้าด้วยนะทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มพี่รัตจากมหาสารคามเอาว่าเลยครับคุณรัตครับครับขอประเด็นไอ้การปฏิรูปนักโทษนะคะปฏิรูปนักโทษอ้าวเอาว่าสั้นๆว่าเลยคือก่อนปล่อยนักโทษหรือช่วงอยู่ในคุกนะคะครับอย่างซึ่งจริงๆการมีมาตรการที่จะให้นักโทษน่ะได้ช่วยทำประโยชน์บ้านเมืองหลายๆอย่างนะคะว่ามาปกติเขาก็ให้นักโทษทำประโยชน์เยอะอยู่แล้วขณะเดียวกันนะคะขณะเดียวกันเนี้ยการให้นักโทษได้สวดมนต์ไหว้พระทุกวันอ๋อเขาทำอยู่แล้วครับทำอยู่แล้วในนั้นมีทุกวันมีทุกวันครับหรืออย่างน้อยก็อย่างวันพระนะคะครับอยากให้ทางรัฐบาลเน้นให้มากนะคะอีกประเด็นนะคะท่านอาจารย์คะครับเกี่ยวกับการยกร่างรัฐธรรมนูญน่ะครับที่รัฐบาลจะเชิญคนต่างชาติมาให้คำปรึกษาครับและเสนอการทำประชามติประมาณนะคะครับครับจริงๆการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายเนี่ยมีมาทุกรัฐบาลนะคะครับจริงๆการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยโดยเฉพาะนักกฎหมายแต่นักกฎหมายไทยเนี่ยในการออกกฎหมายนะคะครับก็ได้รับการยอมรับจากคนต่างชาติต่างประเทศมากครับถูกไหมคะครับโดยเฉพาะความเป็นธรรมความยุติธรรมเนี่ยครับซึ่งจริงๆนักกฎหมายไทยก็รู้นะคะครับแต่ขณะเดียวกันผู้นำกฎหมายมาใช้เนี่ยไม่ทำตามที่กฎหมายกำหนดนะคะเช่นสรุปเลยครับสรุปเลยคุณพี่ครับเดี๋ยวมันนี่คือประเด็นที่รัฐบาลได้แก้ไขและทำนองไม่หยุดนะคะครับจริงๆทุกรัฐบาลเนี่ยได้แก้ไขก็เพื่อปรับเปลี่ยนตามเหตุการณ์บ้านเมืองที่เป็นไปแล้วต้องการยังไงว่ามาต้องการยังไงก็เลยขณะเดียวกันเนี่ยต้นเหตุของปัญหาน่ะไม่ได้อยู่ที่การแก้ไขและทำธรรมนูญนะคะอาจารย์นั่นแหละรู้แล้วจะให้ทำยังไงต้องจะอยู่ที่ความเด็ดขาดของการของผู้ใช้กฎหมายนะคะการบังคับใช้กฎหมายโอเคต้องการให้ผู้ใช้กฎหมายใช้กฎหมายที่เด็ดขาดเนาะอย่างจริงจังใช่ค่ะโอเคนะและที่สำคัญจริงๆนะคะอาจารย์คะครับคือให้ปฏิรูปหรือแก้ไขที่ตัวบุคคลครับตัวบุคคลก็ตัวบุคคลจะต้องไปว่ากันเขาก็กำหนดคุณสมบัติของการจะมาเป็นสสสวต่อไปในอนาคตเนาะโอเคนะเพราะสสและนักการเมืองเนี่ยแก้ไขตรงนี้มากกว่าค่ะเดี๋ยวเขาก็ทำให้เขาทำอยู่แล้วตอนนี้กำลังแก้ไขกันอยู่เนาะโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับคือการแก้ไขตัวบุคคลเนี่ยไม่ได้ยากมันอยู่ที่การเขียนว่าคุณสมบัติจะเข้ามายังไงแบบไหนถ้าจะบอกว่าคนนี่มันต้องทั้งระบบเลยนะจะไปโทษสสสวเขาอย่างเดียวก็ไม่ได้ทั้งหมดการจะมาเป็นข้าราชการต้องผ่านกระบวนการยังไงเอาอย่างง่ายๆการจะบวชพระต้องผ่านอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้ใช่เขาต้องมีไม่มีคดีมาไม่มีเขามีข้อกำหนดแต่เพียงแต่คุณใช้ข้อกำหนดให้มันเป๊ะขนาดนั้นนะเราไปสายครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์นั้นจากแม่ห้องสอนแม่ห้องสอนสวัสดีครับสองท่านอากาศข้างบนหนาวไหมโอ้ยร้อนก็ร้อนร้อนนะแต่จะได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนเนี่ยช่วงหลังจากสงกรานต์แล้วใช่ไหมต่อไปก็เตรียมงานอะไรคนเราคนไทยนี่คนชอบเที่ยวไงจะได้ไปเที่ยวในประเทศเราเยอะๆดีครับนะเพราะว่าตอนเนี้ยการท่องเที่ยวของเราเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาครับต้องส่งเสริมท่องเที่ยวแต่ต่างชาติก็อยากมาประเทศไทยเพราะนั้นแม่ฮ่องสอนตอนนี้ยังร้อนอยู่นะครับร้อนอยู่ครับร้อนแต่มีอะไรผลผลิตอะไรที่น่าสนใจมากแม่ฮ่องสอนผมว่ามันผมไม่ได้เที่ยวไหนเลยอาจารย์แต่ก็อยากจะแนะนำให้ไปลองทำยาหม่องเยอะๆเพราะว่าทำอะไรยาหม่องโค้งเยอะไงไปถึงก็วิ่งครับมีอะไรแนะนำครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับครับอ๋อถ้าจะปฏิรูปจริงๆก็
ตอนนี้แหละครับอาจารย์ตอนที่จะเกิดอยู่รูปกันอยู่นี่แหละคือคุณรัฐก็ดีจริงๆอาจารย์ดีตรงที่ว่าเวียงที่คนการขึ้นได้ตรงนี้เห็นนะครับสองเสียงแล้วสองเสียงแล้วครับผมคือตรงที่คุณรัฐบาลจะให้เป็นรูปธรรมจริงๆที่จะแก้ไขก็คือห้องน้ำคนพิการนี่อยากมีในตัวกฎหมายแล้วอยากให้ทำให้กฎหมายลูกเป็นรูปธรรมขึ้นใช่อ๋อเดี๋ยวนี้มีแล้วเดี๋ยวนี้มีแล้วเดี๋ยวนี้ไปดูปั๊มน้ำปั๊มทุกปั๊มเท่าที่คุณบินเล่าให้ฟังเนี่ยปัญหาใหญ่ก็คือว่าล็อกไม่ให้อ๋อไม่เปิดให้ใช้ใช่มือเหมือนสวยแต่รูปแล้วคือตอนนี้ปั๊มปัญหาแล้วก็หลายที่อยู่ครับที่ยังไม่ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยเพียงว่าหรือว่าทำแล้วก็อย่างที่เคยพูดกับอาจารย์นันชัดครับทำแล้วก็ปิดไว้อะไรอันนี้ก็โยงเข้ามาที่คนโยงทุกคนโยงผู้ประกอบการคนไม่ไปเจ้าหน้าที่ไม่ไปตรวจเอออ่ะแหมขอบคุณคุณบินมากเนาะเดี๋ยวเราก็พูดกันขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็เราพูดแล้วก็จะทำให้ให้องค์กรต่างๆเนี่ยเขาก็เริ่มนะไปกระตุ้นกันนะครับท่านฟังครับก็ถือว่าเป็นการมองกันคนละเล็กคนละน้อยแล้วก็เอามาเสริมกันเราก็เป็นผู้ฟังไว้สัก15นาทีสุดท้ายจะได้มาตอบจำเนี่ยแล้วจำเบอร์ไม่ได้แล้วจ้าพี่คุณลิ้มบัวนครสวรรค์จำเบอร์ไม่ได้แล้วผมนึกขึ้นได้เนี่ยครับครับหายไปนานเลยนะเนี่ยหายไปนานไปบวชมาก็มาศึกมาแล้วตอนนี้ก็มาออกอากาศให้ท่านผู้ฟังได้รับชมและรับฟังหายไปนานเนี่ยอาจารย์ครับคิดธรรมดาแล้วล่ะร้ายพี่คนเลี้ยงวัวเนี่ยก็หายไปนานแล้วผมจะเริ่มเปิดวันนี้ไงอาจารย์ก็อย่าลืมติดตามเห็นหน้าเห็นตากันในช่อง13สยามไทยนะอาจารย์อ๋อครับครับเปิดมาหลายยังอ่ะครับนานแล้วนานแล้วนานแล้วครับผมก็ไม่ได้ฟังแต่ผมลืมแล้วเนี่ยเพิ่งศึกมาครับแต่ยังโชคดีนะไปบวชอินเดียไปบวชที่อินเดียผมก็ลืมว่าหายไปแล้วเนี่ยผมดีใจไปฟังใหม่เนี่ยเดี๋ยวนะพี่คนเลี้ยงวัวใช่ไหมคนใช่ครับนครสวรรค์ยังอยู่ไปบวชที่อินเดียมาครับแล้วก็สวัสดีนะครับครับเอามีอะไรก็แจ้งมานะครับการเคลื่อนไหวก็ไม่มีอะไรมากมายแค่ดีใจได้ฟังครับขอบพระคุณมากครับนะมีปัญหายาเสพติดยังไงแจ้งกันมานะเพื่อบ้านจะช่วยกันกว่าเนาะนะได้ยินเสียงข้าวก็ขายดีนะครับตอนนี้ก็เพราะว่าข้าวเริ่มจะขาดแคลนนะครับอ้าวนะครับท่านผู้ชมกำลังอยู่ในรายการสื่อกลางสภาไทยแล้วก็รายการสามัคคีประชาชนนะครับทางสถานีโทรทัศน์ช่อง13สยามไทยทุกวันอาทิตย์นะครับ19นาฬิกาถึง20นาฬิกาแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษานะครับทุกวันเสาร์10นาฬิกาถึง11นาฬิกาสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับครับคุณลุงระนองหรือเปล่าครับคุณตาขอนแก่นลุงเตียงเหรอขอนแก่นลุงเตียงครับใช่มั้ยครับลุงเตียงครับลุงเตียงใช่มั้ยครับครับลุงเตรียมว่าอะไรครับแต่ขอนแก่นสัญญาณชัดแจ๋วนะโอ้ผมพูดว่าเรื่องการเมืองอย่าไปโทษการเมืองโทษราษฎรนี่แหละครับโทษตัวเราเองต้องโทษตัวเราเองใช่ไหมตรงไหนอ่ะตรงไหนโทษตัวเราเองอ้าวตัวเราเองตรงไหนเอออาจารย์นำชัยถามตรงไหนคนดีๆจะจังหวัดแต่ละท้องที่นี่ถ้าไม่มีตังเขาไม่เรียกเขาอ๋อพูดถึงว่าจริงๆแล้วกฎหมายถ้าใดก็นั่นแหละครับมันอยู่กับตัวราษฎรนี่แหละครับครับก็คือว่าอย่าเห็นแก่เงินครับเออเอาสรุปง่ายๆว่าอย่าเห็นแก่เงินเขาให้เรารับแต่เราไม่เลือกเขาใช่ไหมครับเออเนี่ยเราต้องศึกษาเองครับเพราะหลายสมัยแล้วเราได้มาสอนถูกต้องครับเรารู้ว่าอย่างที่ลูกหลานเขาไปเป็นเจ้าหน้าที่อบจ.เขาว่าลุงเอ้ยจะเฮ็ดโครงการไปเลยทำให้สจ.เขารวยครับครับถ้าทุนทำโครงการเข้าไปแล้วสจ.เขารวยครับก็นี่แหละครับก็อยู่ที่พฤติกรรมของคนแต่ละคนครับนี่แหละผมว่าสำคัญนะสำคัญนะครับเราต้องศึกษาเอาใครจะร่างกฎหมายเท่าไหร่ผมว่าถ้าราษฎรไม่เข้าใจนี่ก็ลำบากไปไม่รอดโอ้ถูกตรงประเด็นเลยโอเคขอบคุณคุณลุงมากเลยเนาะใจอย่างนี้นะครับแถวบ้านผมอย่างถนนเทคอนกรีตเขาเทนี่ปากเขาบ่นแล้วใช่บ้านว่าโอ้ยจังขั้นจังที่ครับแต่นี่แหละครับเพราะว่าเขาซื้อนะครับอบต.คนหนึ่งนายกหนึ่งบุคคลละ2-3ล้านเมื่อกี้เราก็ไม่เห็นนะการพูดแบบนี้มันก็ไม่เป็นไรก็ช่วยอาจารย์เดี๋ยวขออีกรายหน่อยผมว่ากฎหมายข้อหนึ่งเนี้ยเรื่องที่เราปลูกต้นยางต้นตัดต้นไรในนานี่ทำไมเขา
มันทำไมไม่ให้สิทธิ์เราตัดไปเลยเหมือนไม่ยูคาไม่อะไรเนี่ยนะอ๋อคือต้องการที่แบบว่าเมื่อเราเมื่อประชาชนปลูกเขาก็ให้สิทธิ์ตัดแต่ว่าคุณต้องไปแจ้งไงใช่ครับแจ้งครับเพราะแต่ว่าค่าตัดมันแพงเหลือเกินอ๋อให้ลดค่าธรรมเนียมลงดีกว่าเนาะอย่างนั้นดีกว่าเออไร่เทนาของเราถ้าอย่างผมปลูกมี20-30ต้นนะต้นยางอยู่นานครับครับค่าธรรมเนียมมันแพงอยู่ในความมันแพงเออ